โอเคครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้ 3D Space ของ Fusion เพื่อทำการ Composite Pass กันครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มแรกเนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้เป็นซีนของผมนะครับซีนทีเ่เราทำกันไปในครั้งก่นกอนๆนะครับแล้วก็ในซีนตัวเนี้ยมันไม่ได้มีความอะไรพิเศษมากคือเราก็ทดลองทำกันไปเรื่อยเนาะในครั้งๆที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เราจะลองหยิบตัว ท d ดีของตัวนี้นะครับคือแน่นอนว่าในภาพนี้มันจะเรนเดอร์ออกมาเพื่อเรามาคอมโพสิตได้เนี่ยมันจะต้องมีไฟทีดีแล้วทีนี้การที่เรามีไฟทีดีเนี่ยข้อดีของมันคือว่าเราสามารถที่จะเอาตัวไฟทีดีตัวนั้นนะมาใช้ในงานคอมโพสิตได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับออผมมีซีนตัวนี้อยู่นะครับซีนตัวนี้นะครับ ในซีนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับมีทั้งฉากมีทั้งเอ่อพวกของอ็อบเจกต์ต่างๆที่มีอะไรเนี้ยนะครับซึ่งพวกนี้ผมสามารถที่จะโยนเข้าไปในฟิวชั่เพื่อใช้ทําอะไรได้หลายอย่างมากเช่นเอาไปจัดแสงใหม่นะครับสมมุติว่าเราอยากจะไปจัดแสงใน Fusion นโดยใช้ซีนตัวนี้เลยเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรือเอ่อ ผมอยากจะไปทำอะไรกับมันเช่นอยากจะไปเปลี่ยนเชเดอร์ใหม่อยากจะไปเปลี่ยน UV ใหม่อยากจะเปลี่ยนภาพที่อยู่ตรงนี้ใหม่ก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวซีนของเราเนี่ยมันมันหนักไหมนะครับคือต้องบอกว่าถามว่ามันหนักไหมเพราะว่าอย่างที่รู้อยู่ว่า Fu ช i o ่นะครับตอนนชื่อโซฟิ u ช i o n เนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมทำา TD นะครับคือมันทำา TD Space ได้ดีนะครับ ก็มาเทียบกับโปรแกรมอื่นเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับ After Effects นะครับแล้วก็สำหรับผมที่ใช้นุกมาเนี่ยฟิชชั่นทำทีดีค่อนข้างดีกว่านุกในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ข้อมจำกัดมันก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันมันไม่ใช่โปรแกรมทีดีสลขนาดนั้นนะครับพอมันเจอทีออ่ซีนที่มันหนักมากๆนะครับซีนนี้มันหนักนนมากๆเนี่ยสหราผมโยนซีนนนนี้เข้าไปเลยทั้งอัน,นเนี่ย มันก็อาจจะค้างได้มันไม่ได้หมายควาว่ามันค้างไม่ได้มันค้างได้นะครับแต่ว่าแค่เราอาจจะทําทํางานกับมันได้ไม่ได้ยากมากนักแค่นั้นเองนะครับก็คือคือเราสามารถถ้าทําซีนอะไรที่แบบไม่ยากมากอ่ะนะครับแบบความละเอียดของโพลิกอนมันไม่ได้เยอะเนี่ยมันมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาเนาะแต่อันนี้ผมก็เลยอาจจะลองเอา โมเดลสักชิ้น2ชิ้นเข้าไปให้ดูว่ามันมันสามารถเอาไปใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคก็เอเริ่มแรกเนี่ยนะครับผมก็จะเอากล้องออกไปก่อนเพราะกล้องเนี่ยสำคัญนะครับผมก็จะเอากล้องตัวนี้นะครับออกไปทีนี้เวลาเอากล้องออกไปใช้ใน f u วชั่นเนี่ยฟิวชั่นรับไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับหลักๆก,ก็คือถ้าเราไปดูใน f u วชั่นเนี่ยนะครับ ฟิวชั่จะรับไฟล์ทีสองสองแบบก็ 2, 2, คือเป็น a l e m b i c นะครับ .abc กับ uh, .fbx .fbx นะครับซึ่งสองไฟล์ตัวนี้นะครับก็มีความต่างกันในระดับหนึ่งคือ .fbx เนี่ยมันมีมานานมากมีมาตั้งแต่สมัยประมาณ10ปีที่แล้วเลยนะครับมันนานมากแล้วแต่ Alembic นีม่มาที่หลัง นะครับอลอิมปิกสามารถเก็บไฟล์พวกวอลลุ่มเก็บอะไรได้แต่ FX ไม่สามารถเก็บได้นะครับคือถ้าเรามีพวกวอลลุ่มมีอะไรเข้ามาเนี่ยอเลิมบิกเนี่ยจะถูกหยิบมาใช้เยอะนะครับเหมือนถ้าสมมุติว่าคุณไปซิมควันซิมอะไรในโปรแกรมอื่นเช่น h o ด d นี่มานเนี่ยแล้วคุณต้องการเอาเข้ามายาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้อ l ลิมบิกกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาเอาซีนไฟล์จากมายาเนี่ยเข้าไปในฮูดีนี่แล้วก็จะใช้อ l ลิมบิกเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นเหมือนไฟล์มาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับ ส่วน FBX ก็ถามว่าเป็นไฟล์มาตรฐานหนึ่งกันไหมใช่แต่ว่า FBX เนี่ยม,มันอาจจะทำอะไรได้ไม่เยอะเท่าโอลิมปิกนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับถ้าเราไปถ้าเราไปทางสายงานเกมแน่นอนเขาคงไม่ได้ใช้อ l ล m ิมบิกกันและเพราะไฟล์มันหนักอยู่ในระดับหนึ่งนะครับคือมันเก็บข้อมูลได้มากกว่าก็จริงแต่ว่ามันมันแอบหนักนะครับนิดนึงเขาก็เลยจะใช้ FBX กันซะมากกว่า นะครับซึ่งหลายๆโปรแกรมที่เป็นเกมเอนจินอย่าง Unity หรือว่า Unreal ก็จะใช้ FX เป็นหลักนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะ export ตัวนี้นะครับ export กล้อง export model ออกไปเนี่ยในรูปแบบของ Alembic File นะครับผมก็จะ select กล้องตัวนี้วิธีการ export Alembic นะครับออกไปจาก Maya นะครับคือหรือหรือจากโปรแกรมอื่นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครไปใช้ Blender ใครไปใช้ Houdini มันก็จะ ต่างกันออกไปนะครับอย่างในมายาเนี่ยเราสามารถเข้ามาง่ายๆตรงที่ cache นะครับเลือก object ที่ต้องการ cache แล้วก็ไปที่อ l y m b i c cache นะครับแล้วเลือกที่ export selection to alembic นะครับคุณก็สามารถที่จะ save scene ซซตัวนี้ออกไปเป็น alembic ได้เลยนะครับก็อย่างสมมติวันนี้ผมเลือกแค่กล้องนะครับก็ผมก็สามารถที่จะ save ตัวนี้ออกไปไปได้เลยนะครับแต่สมมติผม s a v นี้ผมก็จะ เลือกว่าอันนี้ผมจะเอา current frame ม็คือผมต้องการแค่เฟรมนี้เฟรมเดียวนะครับผมต้องการกล้องในเฟรมนี้เพื่อให้มันตรงกับตัวที่ผมน e n อร์แล้วไปคอมเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีค่าต่างๆให้ปรับได้นะครับว่าจะเอาอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ s เรียสอะไรนะครับผมก็อาจจะติ๊กบวก space ไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ export selection นะครับตรงนี้นะครับ export selection มันก็จะถามว่า s a ฟชื่ออะไรซึ่งอันนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับ มันมีเยอะมากกอแล้วยผมขอกับเข้าไปลบมันทีหนึ่งนะครับนะผมลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะจะได้ลงลงนะครับผมก็จะเซฟไฟล์ตรงนี้นะครับผมก็ตั้งชื่ออันนี้ว่าโอเคอันนี้คือ c a m era นะครับเอฟยี่สิบสองคือเฟรมยี่สิบสองนะครับแคมศูนย์หนึ่งนะครับโอเค ผมก็จะ export ตัวน,นี้นะครับเป็น .abc ออกไปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น current frame นะครับก็กด Export Setting ทีนี้พอมัน export ออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้กล้องมันถูก export ออกไปเรียบร้อยแล้วสำคัญที่สุดนะครับไม่ไมว่าคุณจะทำอะไรในใน 3D เนี่ยพยายามเก็บกล้องไว้เสมอกล้องในมุมที่คุณเ e นเดอร์ไว้เพราะมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับมันช่วยเอาไปทำอะไรได้เยอะมากในการ c o m โ o เซตติง่งน,นะครับ โอเคทีนี้วิธีการเอาเข้ามาในฟิวชั่นนะครับวิธีการเอาเข้ามาในฟิวชั่นคือเราสามารถที่จะ select ฟิวชั่นตรงนี้นะครับแล้ว import แล้วก็เลือกอ l ล m เม c ิกตรงนี้ได้นะครับ <S <S อเลอเมบิกซีนปุ๊บในอ l ล m เม c ิกซีนเนี่ยมันก็จะถามหาอ l ล m เม c ิกซีนของเรานะครับผมก็จะเนี่ยเลือกมาอันนี้คือ .abc คืออ l ล m เม c ิกตัวกล้องของผมที่ผมมีเราจะกด open มาปุ๊บ มันก็จะถามว่าต้องการเอาเข้ามาเป็นอะไรอย่างอันนี้มันก็จะเขียนบอกว่าเอา่อไรเตอร์เนี่ยคือมายาเวอร์ชันไหนอ l ล m b i c เอ็กซ์พอร์ตเวอร์ชันไหนนะครับอย่างนี้ก็จะบอกว่าเป็นไรเตอร์เวอร์ชันอลอเบกเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับเป็นต้นเอ่อเอาออกมาเมื่อไรเอ่อเรนอะไร,ะไรยังไงนู่นนี่นัน่นน,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 นะครับเอามาจากที่ไหนนะครับทีนี้มันจะมีให้เลือกอยู่4อันคือไฮร r กคีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร นะครับไม่เคยได้ใช้ที่จะเอามาจะมี2ตัวหลักคือ camera กับ mesh นะครับ camera กับ mesh ซึ่ง camera เนี่ยมันก็จะมีให้เล inverse transformation ให้ในกรณีที่ออซอฟต์แวร์บางตัวนะครับ dcc tttmtd บางตัวเนี่ยมันอาจจะค่ามันอาจจะกลับด้านกันนะครับก็เราก็สามารถติก inverse transform เพื่อให้มันกลับด้านมาให้เลยแต่อย่างของผมเอามายานมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่กลับด้านนะครับแล้วก็ อ่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะอยู่ที่24ที่ผมเซตไว้นะครับผมก็กดโอเคปึ๊บซึ่งตอนนี้จะไม่เห็นไม่ต้องตกใจมันเด้งไปที่อื่นครับมันเด้งมาตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเด้งมาตรงนี้แต่ผมก็จะใช้วิธี Copy ปี้ t r o l X นะครับแล้วก็กลับมาที่ใกล้ๆพื้นที่ของเราปึ๊บแบบนี้นะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์กล้องของผมถ้าผมลากตัวนี้นะครับลงไป ปุ๊บแบบนี้ผมก็จะเห็นว่ามันมีกล้องของผมขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในในมายาเนี่ยนะครับตัวตัวกล้องของมายาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยในกล้องในมายาเนี่ยนะครับ คืออันเนี้ยมันจะเห็นเรน์มันไกลามากนะครับซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ต้องการขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้คือเป็น far c ิปเพ l a ก็คือมันจะมองเห็นได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณเลือกไว้ไกลแค่ไหนนะครับมันมันทอดออกไปไกลแค่ไหนในฟิวชั่นเนี่ยมันก็จะอิงค่านั้นมาด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้มันจะอิงมาด้วยซึ่งผมก็จะแนะนําว่าถ้าใช้ในฟิวชั่นนะครับก็ จะเอาไปใช้ต่อในฟิวชั่นหรือในโปรแกรมกอื่นๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองมาปรับค่าของอาฟากคลิปนิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับฟากคลิปก็ลองปรับมาดูนิดหนึ่งปึ๊บนะอย่างผมผมต้องการแบบเอาแค่นี้ให้เห็นแค่นี้พอนะครับมันเวลาเวลาไปเลื่อนหรือปรับในฟิวชั่นอาจจะจะได้ไม่ต้องขยับเยอะมากนะครับผมก็จะอโอเคเอาแค่นี้พอละนะครับโอเค หรือว่าอาจจะเอาเพิ่มมานิดนึงก็ได้ประมาณสักไม่รู้สัก50ก็ได้นะครับให้มันกว้างออกมันนิดนึงนะครับหรือว่าสัก20-30อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ได้20ผมก็จะเอ็กซ์พอร์ตมันออกไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เลือกที่ c a c h นะครับ c a c h อเ l มบิก c a c h แล้วก็ export selection to อ l ลมบิกนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราใช้มาอย่าง c a c h นะครับแต่ถ้าเราใช้อนอ ะครับคุณจะใช้อโนแคชก็ได้นะครับก็คือไปที่ซีนเอ Export ตเอ็ก t อร์ตเซเลคชันทูอ i c ก็จะเข้าไปที่หน้าต่างใใคล้ายกับมายาอันนี้ไม่ไม่ได้ต่างกันนะครับคือเหมือนกันเลย100%ยนะครับก็จะเ m มบิคเซเลคชันทูอเลมบิก็ Select ไฟล์ตัวเดิมนี่ยนะครับอันนี้ผมลบตัวนี้ไปก่อนปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ Export ออกมาเหมือนเดิมนะครับชื่อเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับปุ๊บนะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะ Import มันเข้ามาใหม่ นะครับก็ไปที่ Fusion Import o อ y m p i c นะครับแล้วก็เอากล้องเข้ามาเหมือนเดิมปุ๊บก็เลือกเป็นแคม ERA นะครับเหมือนเดิมอ่าโอเคปุ๊บอ่าแน่นอนมันก็จะเด้งไปตรงรนู้นไม่แน่ใจว่าเด้งไปทำไมนะครับแต่อ่ะชม,มันเถอะโอเคป๊บโอเคอ่าเี่เราก็จะได้กล้องของเรามาในลนักษณะแบบนี้ละนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยมันมันก็จะมาจะเห็นว่า มันอาจจะดูใกล้กว่าเดิมมากขึ้นนิดนึงนะครับเรื่องอะไรแบบนั้นนะครับแต่อันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้คือก็เอากล้องเข้ามาใช้ได้แล้วถ้าอยากพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ไหมเราอาจจะต้องใช้ตัวเอ่อตัวเขาเรียกอะไรอาจจะต้องสร้างอ็อบเจกต์สักชิ้นหนึ่งแล้วลองเอาไปวางดูนะครับอย่างเช่นใน,ในกรณีนี้เนี่ยผมก็อาจจะลองสร้างเอ่อเชฟอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมลองสร้างเป็น อะไรดีเป็นคิวบ์แล้วกันง่ายๆนะครับแล้วก็มันพอมันมีทั้งสองอันมีทั้งกล้องมีทั้งตัว t d Object ตัวคิวบ์เนี่ยเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะทำการเ,าเลือกใช้ Merge ชทีดในการจะรวม2อันนี้เข้าด้วยกันก็คือตัว Transform ของกล้องแล้วก็ตัว s h a ท e ด d นี้พอ Merge ทีดีเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จ ยังไม่พอเราต้องไปสร้างตัวเรนเดอร์ทีดีขึ้นมาเพื่อให้มันแปลงภาพจากของทีดีตรงเนี้ยให้กลายเป็น 2D ดีขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราถ้าเราพรีวิวภาพจากเนี้ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันยังยังไม่เห็นนะครับผมแนะนำว่าเราเวลาทำงานกับ3 d ก็ปรับเป็น Dual Vi e w นะครับอันนึงไว้พรีวิวภาพในมุม 3D ดีอีกอันนึงไว้พรีวิวภาพมุมที่เห็นนะครับอย่างอันนี้ผมจะเห็นตัวตัวเชฟทีดีของผมเนี่ยมันค่อนข้างมีขนาดที่เล็กนะครับ มันก็จะขยายขนาดซ้ายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะครับก็มูฟเข้าไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าได้ผลยังไงไหมนะครับผมลองเอา merge นะครับต่อจากตรงภาพเนี้ยนะครับผมจะต่อออกใหม่ทีหนึ่งเพื่อดูว่าไอ้ที่เราเห็นในในในมุมตรงเนี้ยนะครับพอมันไปเหมือแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะใช้ merge ธรรมดาเลย นะครับแล้วก็เอามาต่อ,อภาพนี้เป็นแบ็กเก่านะครับส่วนภาพนี้เป็นโฟล์เก่าปุ๊บพอมันต่อกันเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเข้าไปอยู่ในตามตำแหน่งมุมเดียวกับที่กล้องเห็นแล้วนะครับมุมเดียวกับที่กล้องเห็นผมก็สามารถที่จะขยับได้นะครับคืออันี้มันอาจจะเป็นการขยับแบบซุ่มๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเอาโมเดลเข้ามาจริงๆเนี่ยม,มันก็สามารถที่จะบังกันซ้อนกันได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลย แต่ก็จะเห็นว่าตอนนี้ 3D กล้อง 3D เนี่ยตำแหน่งมันถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งมันถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มลองเล่นอะไรกับมันก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ทําอะไรได้เยอะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นคือเราต้องไปเรนเดอร์ตัวอ,อ่อบเจกต์ออกมาจากตัว 3D ก่อนนะครับซึ่งในออบเจกต์ 3D เนี่ยผมยังไม่ได้เรนเดอร์อะไรออกมานะครับเพราะผมลบทิ้งไปเมื่อกี้หมดแล้วนะครับ ในนี้มันก็จะมีหลายๆอันนะครับตัวที่ผมอยากจะลองมาดูนะครับตัวแรกก็คืออาจจะเป็นตัวเฟรมตัวนี้นะครับตัวเฟรมของอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับคือผมจะเปลี่ยนภาพครับผมจะเปลี่ยนภาพตรงนี้ออกไปโดยที่อย่างครั้งก่อนเนี่ยนะครับครั้งก่อนที่เราทำเนี่ยคือเราใช้ตัว UV ใช่ไหมครับเราใช้ตัว UV แล้วก็ใส่เท็ก u เจอร์โนดเข้าไปนะครับเนี่ยเราเอา UV pass มาตรงนี้นะครับแล้วก็เอา UV p a s s ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอา texture node เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเปลี่ยนภาพตรงนี้เข้ามานะครับทีนี้ในในภาพตัวนี้ยเนี่ยผมผมก็อยากจะออลองอันนี้ผมว่าอย่างที่ผมบอกนะครับในครั้งที่แล้วคือภาพมันยืดอาจจะเพราะว่า uv นะครับนี่ผมาจะลองแก้ uv นิดหนึงนะครับผมก็เปิด uv ขึ้นมาหน่อยเอาแบบเร็วนะครับก็ก็จะ unfold มันทีนึงนะครับก็เพื่อมันมันน่าจะยังไม่ได้ unfold ให้แล้วนะครับแล้วก็ผมอาจจะ ออเรนจ์เชลทีหนึ่งแล้วก็สเตรนทินยูทีทำให้ UV มันตรงนะครับแล้วก็เลเยอร์มันทีหนึ่งปุ๊บจบอ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ลบ History มันไปทีนี้ผมจะ Export ตัวนี้นะครับออกไปคู่กับตัวนี้ครับผมต้องการให้ตัวนี้มันไปกัดก็คือให้มันไปเจาะตรงนี้นะครับไม่ให้ไม่ให้มันเกินเอาง่ายๆนะครับ ขั้นตอนการก็ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ผมก็จะ Export ตัวนี้ออกไปคือตัวโปสเตอร์นะครับกับเฟรมออกไปนะครับโปสเตอร์กับเฟรมเนี่ยนะครับผมก็จะ Export f r a m เฟรมออกไปก่อนนะครับก็ไปที่ c h e นะครับแล้วก็ Olympic c a c h e นะครับ Export Selection นะครับออกไปก็อันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า Pick นะครับเฟรมนะครับก็ Export ปุ๊บอย่างเงี้ยวไปเลยแล้วก็ตัว ภาพก็เหมือนกันครับ c a ช h เลอันดิ c แคชนะครับ Export s e l e c t i o n ออกไปเป็นผมก็ตั้งชื่อว่าพิกนะครับพิคเจอร์อ่อโปสเตอนะครับโ okay. อเค e อ p o r t ออกไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ออันนี้กด Save ไปหน่อยก็ได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยอ่ะนี่กลับมาที่ตรงนี้นะครับกลับมาที่ตรงนี้เอ่อตรงนี้เนี่ยผมผมเนี่ยผมมี กล่องเรียบร้อยแล้วผมมีกล่องของผมตัวนี้เรียบร้อยแล้วลทีนี้ผมก็จะลองเอาไอตัวอ็อบเจกต์สชิ้นเข้ามานะครับก็ไปที่ฟิวชั่นนะครับอิ p พ r ตแล้วก็อเลอเบิคซีนเหมือนเดิมนะครับผมก็จะลองเอาตัวเฟรมและโปสเตอร์เข้ามานะครับแบบนี้ทีนี้ตอนเอาเข้ามาเนี่ยมันจะมีนิดนึงก็คือว่าคุณจะเอาเข้ามาในลักษณะแบบไหนนะครับคุณจะเอาเข้ามาในลักษณะแบบไหนกันแน่นะครับมันมเีเมื่อกี้เราใช้เป็นแคม ERA ไปแล้วนะครับแต่เนี้ยเราจะลองใช้เป็นเมชก็คือ ผมไม่ต้องการกล้องนี่ผมต้องการแค่ตัวโมเดลเนาะผมก็เอาตัวนี้เข้ามาเลยกดโอเคมันก็จะเหมือนเดิมครับเด้งไปที่เดิมนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมาเป็นเอ่อตัวนี้เลยมันก็จะมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวกรอบแบบนี้นะครับอ่าทีนี้กรอบแบบนี้ได้มาเสร็จแล้วผมก็จะเหมือนเดิม import Olympic scene นะครับพิก โปสเตอร์ปุ๊บกดโอเคไปปุ๊บตอนนี้มันตำแหน่งมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนเดิมใน 3d space ละนะครับผมกด ctrl x แล้วก็ copy มานะครับเพราะไม่งั้นมันไปอยู่ตรงนั้นมันทำงานยากนะครับผมก็จะเอาทั้ง2ตัวนี้นะครับไป merge ใน 3d space อของผมปุ๊บอย่างนี้อ่า ตอนนี้ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้กล่องที่เราวางไปเนี่ยแน่นอนมันผิดสเปคแน่นอนคือมันขยับผิดนะครับมันเกินเกินพื้นที่จริงๆไปได้วยซ้ํานะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมเรนเดอร์ทีดีมาเนี่ยพอมันไปเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันฟิลตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับก็เอ่อผมจะไม่ใช้ตรงนี้ ต้องบอกว,ว่าผมจะไม่ใช้ภาพมันตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช้ภาพมันนี้แต่ว่าภาพที่ผมจะเอาไปใช้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นภาพก่อนตัวนี้ก็คือผมจะไปดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นหลักผมต้องการแค่ภาพตรงนี้เฉยๆใช่ไหมครับผมต้องการแค่ภาพนี้ผมต้องการเปลี่ยนภาพตรงนี้ไปโดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน UV หรือฟังก์ชัน texture ตรงนี้เลยนะครับคือ อนนี้คือภาพที่เรา t e x t ซเจอร์แปะเข้าไปเดี๋ยวผมมันจะใช้ทีีจริงๆเนี่ยแปะเข้าไปนะครับคือโชคดีว่าเราได้ตำแหน่งค่าของกล่องค่าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการ copy ตัวนี้ไปเลยทั้งอันปึ๊บคอนโทน 4, นะครับแล้วก็ผมเลื่อนมาตรงแถวๆนี้ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นอันที่ผมอยากจะลองแปะภาพตรงนี้ลงไปนะครับก็มาพื้นที่โล่งๆหน่อยก็ได้ปึ๊บนะโอเค อันนี้ก็จะเป็นถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นภาพตรงนี้นะครับตำแหน่งมันจะตรงกันนะครับเพราะว่าเราใช้กล้องตัวเดียวกันนะครับเนี่ยตำแหน่งมันจะตรงตรงกันอยู่นะครับทีนี้วิธีการเอาไปเมิดก็เหมือนเดิมนะครับคือเราสามารถใช้ชนอบูลีนก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลากชนอบูลีนลงไปนะครับลากไปต่อจากตัวเนี้ยนะครับเพื่อที่ผมจะเอาภาพของผมเนี่ยเข้ามานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวขยายขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นตัว T D ของผมนะครับเนี่ยตัว T D ของผมตัวนี้นะครับผมก็จะเอาไป merge นะครับเข้ากันกับตัวนี้ทีนี้ถ้าดูตรงนี้ยมันก็จะภาพมันจะกลายเป็นแบบนี้ละนะครับอ่ออันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันอัลฟามันถึงหายอะไรยังไงอ่อเราอ่อปรับเป็นดูนอซิงกก็ได้นะครับตอนนี้ คืออัลฟามันจะไม่มีในลักษณะแบบนี้นะครับอัลฟามันจะเป็นแบบนี้นะครับคืออันนี้มีภาพแล้วก็มีอัลฟามานะครับเออ่ตอนนี้ถ้าผมเลือกทูอัลฟ่าทูอัลฟามันจะมีอัลฟ่าบีจีนูนีนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัลฟ่าเอฟจีโฟกัสคือตอนนี้มันจะเจาะเป็นอัลฟาอย่างงี้ดังนั้นเออ่ถามว่าวิธีการนี้อาจจะเวิร์กไหมนะครับมันเวิร์กคือมันก๊อปปี้มาแปะลงได้แหละแต่ว่า ภาพแบ็กกราวด์ตรงนี้มันมันจะหายไปทีนี้เราก็ต้องดูว่าในเนี้ยนะครับในภาพเนี้ยมันมอีอะไรบ้างมันมีแค่เท็กเจอร์อย่างเดียวซึ่งผมไม่เป็นไรผมอาจจะไม่ใช้ Channel b o o l e a n ก็ได้นะครับผมอาจจะใช้ตัวเด,ดดดดดเดี๋ยวขอลองปุ๊บแล้วก็ m u l t i p l y by m a s ส อเคมันมีแมสของมันละก็แต่นี้มันจะเป็นการ copy ทับนะครับดังนั้นในในตัวน,นี้นะครับถ้าเราลองปรับเป็น add เข้าไปมันก็จะเป็นการแปะทับเข้าไปนะครับคือ Alpha เนี่ยด t นติงก็ได้คือถ้าเราปรับจาก o p y y Copy จะเป็นการวางทับลงไปเลยแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันวางทับเราต้องการให้มันใส่ภาพเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น add เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มันก็จะถูกแอดทับเข้ามาในตรงส่วนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ่อพอมันแอดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือตอนนี้เราเราต้องการแค่ตัวโปสเตอร์ของเราอย่างเดียวก็คือไอเชฟโปสเตอร์ตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องการไอตัวเดคอเรทตรงนี้ตัวที่เป็นเฟรมใช่ไหมครับแต่ผมต้องการแค่ให้ตัวเฟรมเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเอาไปกัดมันออกนะครับ ต้องการให้ตัวเฟรมเนี่ยเป็นตัวเอาไปกัดมันออกเฉยๆดังนั้นวิธีการนะครับในในการจัดการมันมันมีวิธีการจัดการของมันอยู่นะครับก็คือผมสามารถที่จะเอาไอ้ตัวเฟรมเนี่ยไปเป็นแมสกิ้งได้นะครับผมสามารถที่จะเอาตัวเฟรมไปเป็นแมสกิ้งของตัวภาพที่ผมจะทํางานด้วยได้นะครับก็หลักการก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือ,อ,อตอนแรกเนี่ยไม่ต้องเอาเฟรมต่อเข้าไปคือคุณต่อตัวที่คุณต้องการใช้อะนะครับเนีย่ยคือตัวนี้เนาะ เนี่ยคือตัวนี้นะครับแบบนี้แต่ในในผมอยากให้มัน masking ตัวเนี่ยถ้าเราไปดูมันจะภาพนี้มันจะมันก็จะปรากฏลงพอดีคือถ้ามันพอดีอันนี้ไม่มีปัญหานะจบเลยนะครับถ้ามันพอดีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับก็คือคุณสามารถเอาภาพอะไรแล้วก็อันนี้มันพอดีแล้วคือคุณจะไม่ใช้เฟรมก็ได้แต่กรณีถ้าคุณอยากอยากจะเปลี่ยนเฟรมอยากจะทําอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เฟรมตัวตัวเฟรมตัวเนี้ยเข้ามาช่วยด้วย นะครับอย่างอันเนี้ยเนี่ยด้วยความที่ว่าตำแหน่งมันพอดีมากๆผมใช้คําว่าพอดีมากๆเลยละกันนะครับดังนั้นผมก็อาจจะใส่เอ่อใส่ภาพอะไรลงไปก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าในโปสเตอร์เชฟตัวเนี้ยนะครับมันมีมันมีตัวโมเดลแล้วแต่มันไม่มีภาพอะไรอยู่นะครับวิธีการก็คือผมอาจจะลองเอาภาพอะไรสักอย่างหนึ่งลงมานะครับเอาภาพนี้สมมตินะเนี่ยนี่คือภาพภาพที่ผมมาใช้ตัวนี้นะครับ ผมลองต่อมันเข้าไปกับโปสเตอร์นี้นะครับโปสเตอร์มันก็จะทำการแมปปิ้งภาพตัวนี้เข้าไปเลยทันทีนะครับเนี่ยมันก็จะแมปปิ้งภาพไปซึ่งภาพตัวนี้มันอาจจะเล็กเกินไปก็ได้นะครับมัน,นอาจจะเล็กเกินไปก็ได้ดังนั้นไอ้โปสเตอร์เชฟตรงนี้นะครับมันโปสเตอร์เชฟตัวนี้ถ้าผมลองขยายนะครับผมลองขยายหรือเอาภาพอื่นหรืออะไรเข้ามาเนี่ยนะครับ ถามว่าได้ไหมได้ครับก็ในในภาพตรงนี้มันมีขนาดของมันอยู่นะครับผมก็จะใช้ transform ก็ได้นะครับปึ๊บ add เข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการ scale size ตรงนี้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่ตำแหน่งของมันเนี่ยมันจะยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอนะครับในในลักษณะแบบนี้เนาะ นะครับแต่เนี้ยภาพผมมันเนี่ยเวลามันออกไปแปะตรงนี้เนี่ยนะครับอ,อันนี้มันอพอเป็นแอดเข้ามาเนี่ยนะครับอ,อย่างหนึ่งคือเวลาเราเราแอดเข้าไปเนี่ยมันจะมันเหมือนมันวางค o p ปี้ทับตรงไปนะครับเราอาจจะต้องลองปรับเป็นแบบอื่นเป็นแอนเป็น l อเป็น Maximum, เป็นแม็กซิมเป็นนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้อาจจะต้องลองดูว่าใช้โหมดแบบไหนคือถ้า Copy เนี่ยมันไม่มีปัญหาถ้าตัวนี้มันไม่ได้นะครับถ้าใช้ c h n n n l l บุ l y แล้วมันมันไม่ขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเราอาจจะอา,อาจจะใช้ Copy แล้วก็ Masking ด้วยตัวภาพมันเอง นะครับอาจจะ masking ด้วยภาพของมันเองเพื่อให้ให้ตัวภาพเนี่ยมันมันโดนตัดออกไปอะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้ผมว่าจะ apply multiply by mask หรือว่าเอา่อาจจะเอาจากตัวเดิมเนี่ยนะครับผมลองดูนะฮะตอนนี้มันมีแมสของมันอยู่นะครับผมก็ลากตัวนี้ไปคือไป multiply sub ด้วยแมสของตัวเองโอเคมันก็จะได้แหละ นี้ถ้าผมลองปรับภาพตัวนะครับปรับภาพตัวนี้นะครับผมลองขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นจริงๆคือภาพนี้ผมภาพมันอาจจะดูไม่ค่อยก็จะลองปรับปรับภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะไม่เกินไม่เกินไอนี่ขอบนี้ไปเลยนะครับนี้ผมก็สามารถที่จะขยับภาพได้นะครับในลักษณะแบบนี้ โอเคอ่า okay. อันนี้ก็คือผมใช้ท d แทนที่ผมจะใช้ UV t e x t u r e ไปแล้วนะครับอันนี้มัน Multiply ด้วยตัวของมันเอง <laughs> นะครับอันนี้ผมใช้วิธีง่ายคือผมเอาภาพไป Copy แล้วก็ Multiply ด้วย Alpha ของตัวเองนะครับมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้มานะฮะเนี่ย u l t ด p l y ด้วยภาพ Alpha ของตัวเองทีนี้ไอภาพตัวนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเอ่ออาจจะต้องปรับ สีปรับอะไรนิดนึงนะฮะผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นมันเป็นที่กาหมุดหรือเปล่าเนาะผมลองใส่โนดกาหมุดลงไปอโอเคใส่โนดกามุดไปก็หายแล้วครับอ่าไม่มีปัญหาอะไรอ่าทีนี้ ีนี้แล้วภาพนี้มันมันพอมันแปะลงไปเนี่ยมันก็จะโดนเอฟเฟกของแสงเอฟเฟกของอะไรทุกอย่างเนี่ยที่ที่เราปรับไปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเรื่องของแสงเรื่องของอะไรเนี่ยที่มันปรับไปมันก็จะโดนทั้งหมดเลยนะครับอัอนนี้ก็ถือว่ามันก็ทํางานได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะครับเอออันนี้เกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้น่าจะมีปัญหาจากอะไรเอ่ย อคูชั่นแน่เลยออคูชัน่นอาจจะสเกลลงหรือเปล่าเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่โ okay. อเคโอเคอคูชั่นมันซ้อนนะครับอ,อันนี้อันนี้เข้าใจว่าอคูชั่นน่าจะซ้อนอยู่นะครับผมอาจจะต้องสเกลตัวนี้ลงมานิดนึงหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ผมอาจจะสเกลตัวนี้ลงมานะครับตัว ตัวเชฟตัวเนี้ยลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือมุมทุกอย่างตำแหน่งมันถูกต้องและที่เหลือผมก็แค่สเกลมันลงมาก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันไปซ้อนอยู่หรืออะไรแบบนั้นนะครับผมลองดูภาพต้นฉบับก่อนภาพต้นฉบับโอเคภาพต้นฉบับอ๋อกรอบมันซ้อนกัน2อันนะครับก็ผมก็อาจจะอพอไปเมิดเนี่ยนะครับผมก็จะซ้อนสเกลมันไปนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยสเกลมันสอนอยู่ผมก็จะลดสเกลของขนาดไอตัวภาพนี้ลงมาหน่อยนะครับก็ลดมาปุ๊บเอโอเคอาจจะใส่ทอนฟอร์มตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็แต่อาจจะไม่ค่อยเวริร์กไงเพราะภาพมันวโปสเตอร์มันมันไม่ได้ทอนฟอร์มที่ตรงนี้ อันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะตอนอันนี้มันเป็นผลจากตอนที่ทำทีดีนะครับเออันนี้อ๋อโอเคมันต้องมีใช่เพราะว่าขนาดขนาดมันไม่พอดีกันนะครับอันนี้มันจะต้องมีกรอบมาแปะอีกทีหนึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ masking โดยใช้กรอบนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็คือสมมุติว่าผมไม่ได้ masking โดยตัวนี้แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เห็นคือมันจะมันจะเป็นอย่างนี้มามันจะเต็มเต็มนะครับแต่ว่า เราต้องการให้มัน masking โดยใช้กรอบตรงนี้นะครับดังนั้นวิธีการที่ผมทําก็คือผมก็จะ copy ตัวนี้มานะครับปึ๊บตัวกล้องตัวอะไรมาหรือว่าผมใช้วิธีนี้ก็ได้ผมก็อ่อันนี้คือตัวกรอบของผมนะครับผมก็ copy เ e มิดแล้ว render มานะครับตัวนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับนะแล้วก็เอานี้ไปต่อเข้าเ e มิดนะครับแล้วก็เอา เอากล้องเนี่ยมาต่อเข้ากับเมิดตัวด้านล่างเพื่อเป็นการ copy ค,ค่ากล้องมานะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้เราก็จะได้ตำแหน่งของตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับลากไปเป็นตัว effect mask นะครับถ้าดูบนผลของมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเอ่อมันจะโดนเจาะตรงนี้ไปนะครับมันจะโดนเจาะตรงนี้ไปนะครับก็คือมันมัน masking ด้วยด้วยค่าของ ตัวนี้นะผมก็คลิกผมอาจจะต้องเอ่อแมสตัวนี้ปุ๊บอโอเคแล้วก็ in mask โอเคเอ่อตัวนี้เซ็ตเป็นแ s สอินเวสอ่าโอเคได้แล้วนะครับอ่าพอมันแมสอินเวสเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้ไปเป็น เอฟเฟกต์แมของตัวเองอีกทีนึงอ่ะทีนี้ก็จะได้ละเรียบร้อยนะครับขอบทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้ารู้สึกว่าขอบมันมีปัญหานิดนึงก็อาจจะใช้ได l a t ตช่วยตรงเอ่อตรงเนี้ยนะครับก็ใช้เอ่ออีโรตไดเ a t ตช่วยได้นะครับก็อย่างในกรณีนี้ผมอาจจะใช้เอ่อไดเตตรงนี้นะครับก็ h ชิปสเปซอีโร e นะครับปุ๊บอ่ะลากเข้ามา เป็น input นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปต่อเป็น effect m a t มสแทนนะครับอิโรดเดเลเอาไว้ทำอะไรครับก็อ o โรดเดเล e delete, เอาไว้ขยายขยายตรงนี้ขยายตรงอ l p h a นะครับออกไปนิดหนึง่องอันนี้ถ้าผมดึงค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งมันก็จะกินออกไปในลักษณะแบบนี้ทีนี้เราอาจจะลองไปอ r โรดที่ตัวนี้แทนดีกว่าปนะครับแบบนี้ ในอีโรตตันนี้นะครับผมก็จะลองดึงค่าของมันดูเพื่อให้มันกินเนื้อหรืออะไรเงี้ยออกไปเนี่ยอ่าอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ละนะครับนะได้เรียบร้อยอันนี้ก็จะดูสวยงามเข้ามานะครับมันก็จะเป็นภาพตัวนี้ที่ประกอบเข้ามานะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวมีเดียตัวนี้มันอาจจะดูเขาเรียกไงอาจจะต้องปรับสเกลหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับปรับสเกลแยกหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยผมดูค่าสเกลมัน สามจุดหกเจ็ดนะครับผมก็ลองปรับไปสามจุดหกสามจุดหกทั้งคู่อ่ะอย่างนี้นะครับถ้าผมรู้สึกว่าภาพมันบี้บี้นิดหนึง่งผมก็จะ,ะปรับสเกลในแกน x เข้ามานิดหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับอโอเคผมก็จะได้แบบนี้มา,านี้ถ้าไปดูภาพตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ที่มันคอมแล้วเนี่ย นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นภาพตรงนี้มาแทนที่ภาพเดิมเรียบร้อยเลยโดยใช้อันนี้เราใช้ 3D นะครับก็คือเราใช้ตัว 3D เนี่ยใส่ texture ลงไปที่โปสเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยลงไปเลยแล้วก็เราใส่ texture ไปเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ render 3D ออกมามันก็จะเป็นภาพอย่างเงี้ยผมก็แค่เอาไปวางไว้ แปะไว้ที่ตรงนี้แต่ว่าตอนวางไปเนี่ยด้วยความที่ว่าในหน้าด้านหน้าในทีดีเนี่ยมันจะโดนตัวเฟรมเนี่ยมาบังใช่ไหมครับผมก็เลยกปปี้ค่าของกล้องเนี่ยก็คือดึงค่ากล้องเนี่ยนะครับตัวที่มันดึงตัวกล้องเนี่ยออกมาไปต่อกับเมอร์จอีกอันนึงนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยมีแค่กรอบนะครับแล้วก็เรนเดอร์ทีดีนี้ภาพสอ,อันเนี่ยมันเวลามันมาประกบกันเนี่ยนะครับผมก็ให้มันให้ตัวเนี้ยไปเป็นแมสของไอภาพตัวนี้ นะครับมันก็จะพอมันไปนเป็นแมสของภาพตัวนี้มันก็จะตัดขอบตรงนี้ออกไปนะครับดังนั้นพอผมเอาไปเอ่อเมิดข้ากับตัวนี้มันก็จะฟิตพอดีกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราสามารถเอามาใช้งานได้อย่างถ้าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเราเราอยากจะให้มันไม่โดนตัดด้วยอันนี้มันตัดไปนิดนึงนะครับคุณก็สามารถที่จะ Import ตัวไอขวดนมตัวเนี้ยนะครับแก้วแก้วขวดนมเนี่ย นะครับมาแล้วก็เอามาต่อกับตรงนี้นะครับเอามาต่อกับไอตัวที่จะเป็นแมสตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้มันก็จะเป็นแมสกันกันไปกันกันมานะครับในลักษณะแบบนั้นนะครับนี่ก็คือในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยน t e x t u เจอร์อยากจะเปลี่ยนอะไรของ Object นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับคือถ้า Object มันมี UV อยู่แล้วเนี่ยคุณก็แค่ใส่ภาพ t e x t u เจอไปมันจะทำการ Mapping ภาพเท็ก u เจเนี่ยลงไปที่ตัวนี้ให้โดยอัตโนมัติเลย นะครับโดยอัตโนมัติเลยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ค่อนข้างเวิร์กอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับผมมีภาพไอ้กรอบรูปเนี้ยผมเอากรอบรูปเนี้ยมาต่อเข้ากับตัวภาพนี้นะครับขึ้นไหมปึ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นว่าภาพมันจะถูกแมปปิ้งลงไปที่กรอบรูปตรงนี้แต่ว่ากรอบรูปเนี้ย UV มันจะ UV มันจะกระจายออกไปนะครับถ้าถ้าเราไปดู UV ในมายาเนี่ยนะครับ ผมเปิด UV ให้ดูเนี่ยนะครับ UV คือ,อส่วนที่มันจะทำงาน mapping เนี่ยมันก็จะ map ลงไปในสันไหนที่มันก็เลยกลายเป็นภาพมันกระโดดออกไปนะครับอ่านะฮนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันสามารถถ้าเราอยากจะเปลี่ยน texture อยากเปลี่ยนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีโมเดลมีกล้องนะครับมีกล้อง 3D มีโมเดลที่ที่อยู่ในซีนตรงนั้นนะครับอยู่ในซีนตรงนั้นจริงตามกล้องเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ map texture อะไรเข้าไปใหม่แทนตัวเดิมก็ได้ครับ อย่างที่ผมทําไว้ตัวเนี้ยมันจะเป็นระบบก็คือผมอผมเขาเรียกไงดีผมทําทําตัวทําตัวเนี้ยนะครับทําตัวไอ้นี่คอมพาสเนี่ยโดยใช้อบิโดเป็นตัวแรกก็คือตัวสีธรรมดาน,นั้นผมจะเปลี่ยนเท็กเจอร์จะเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยเพราะว่ามันแค่เอาไปทับ ตัวอลบิโดคอลเลอร์ตัวสีตัวเดิมแค่นั้นเองนะครับดังนั้นมันก็เลยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นกับเรื่องของแสงเรื่องของอะไรเพราะมันมันไปทับภาพในขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับเรื่องของแสงมันแยกออกมาต่างหากทีหลังนะครับดังนั้นมันมันก็เลยไม่เอฟเฟกกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว 3d เนี่ยในการแทนค่าของเท็ก u เจอร์ของอะไร ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะเอาตัว 3d เนี่ยกับกล้องที่มีเนี่ยนะครับมาทำารียลไลติ้งหรือการจัดแสงใหม่ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับ อะอันนี้ผมปรับภาพนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนภาพตัวนี้แทนแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะ r รี i ลไลติ้งตัวนี้ได้ยังไงบ้างนะครับก็คือขั้นตอนของการทำเรียลไลติ้งเนี่ยจริงๆเราเราเคยพูดกันไปครั้งหนึ่งและนะครับตอนที่ผมใช้ตัว position p a s s นะครับแต่เครื่องมันจะชา้าหนะ่อย กำลังอ่านอยู่อันนี้ position pass นะครับทีนี้พอเอา position pass แล้วก็ตัว normal pass นะครับมาใช้คู่กับตัว shader นะครับ shader node นะครับเพื่อที่จะหา,าเงาที่มันเกิดแสงและเงาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นการจำลองแสงโดยใช้ตัว normal นะครับแล้วก็ world position ซึ่งมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะได้ในระดับหนึ่งแหละ นะฮะคือมันอาจจะไม่ได้แบบเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะได้ในระดับหนึ่งแบบนี้นะครับเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยเติมดีเทลเติมอะไรเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าบางทีแล้วเราอาจจะอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกว่ามันอาจจะสำหรับผมผมรู้สึกมันเฟกไปหน่อยนะครับส่วนตัวผมรู้สึกมันเฟกไปนิดนึงนะครับงนั้นผมก็อาจจะลองกลับไป ทำแสงขึ้นมาจริงๆดูก็ได้เช่นผมจะแบบอยากให้มันมีสปอตไลท์ฉายแสงลงตรงเนี้ยนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับจริงๆแล้วผมสามารถาที่จะใส่ไฟลงไปได้เลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะใส่ไฟลงไปได้เลยแล้วก็เอามันมาคำนวณหรือว่าอยากจะตรงเนี้ยอยากจะให้มันสว่างขึ้นให้เหมือนมีมีแสงจากตรงเนี้ยมากขึ้นนะครับกระจายลงมาที่ตรงนี้มากขึ้นก็สามารถทําได้นะครับหรืออยากจะให้มันมีเป็นเหมือน ริ l i g h t เป็น Relighting แสงขึ้นมาใหม่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการนะครับสมมติว่าผมอันนี้ผมอยากอะ่ะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันแบนไปหน่อยนะครับผมอยากจะให้มันมีแสงมันเหมือนสปอตไลท์ส่งมาที่ภาพมากขึ้นนะครับจะได้มีเหมือนรีเ e c t ที่เกิดขึ้นตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้วิธีการทําก็ผมอาจจะไปใส่มันในขั้นตอนก่อนที่จะสมมติเราใส่สเปกลารเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีสเปกลารเนี่ยเข้ามา ในขั้นตอนนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนาะทีนี้พอใส่ specular เข้าไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะมี specular เข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะตอนนี้ specular เนี่ยมันขึ้นมาละนะครับโอเคตอนนี้ specular มันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยขึ้นมาทั้งหมดละ ในขั้นตอนนี้ทีนี้ในขั้นตอนนี้ที่มันมีสเปกุล่าเข้ามาเนี่ยผมอยากจะลองใส่ไฟเข้าไปหลังจากขั้นตอนนี้นะครับก็ก็จะดึงตัวพวกนี้ยืดออกมาเนยนะครับไปิดีรงนน้นด้วอโอเคก็จะดึงมันออกมานิดหนึ่งนะครับไม่นิดแล้วเอามากายๆหน่อย นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ไฟนะครับในขั้นตอนนี้นะครับลงไปก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของการรีไลติงตรงนี้นะครับเข้าไปเนี่ยผมอาจจะลองใส่สปอตไลท์ลงไปตรงนี้นิดหนึ่งทีนี้วิธีการทําก็ไม่มีอะไรยากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็คือตอนเนี้เรามีเรามีกล้องนะครับเรียบร้อยแล้ะแล้วก็มีมีกล้องมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา,เอามีตัวเฟรมเมื่อกี้มาด้วยเนาะ แล้วก็มีเดยวผมว่าจ,จะเอาฉากตรงนี้มาใส่นะครับเพื่อให้ให้มันสามารถที่จะยิงแสงลงไปตรงนี้แล้วก็ลองทําแสงลองทําอะไรขึ้นมาได้นะครับก็ผมก็จะ Copy ้ตรงนี้นะครับ Copy ้ไอตัวกล้องนะครับแล้วก็เมิดทีดีแล้วก็เลนร์ทีดีไปปุ๊บแบบนี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือตัวที่ผมจะเอาไปเมิดเข้าหากันนะครับก็ <c oughs> ถ้าบอกก่อนว่าเนี่ยไอไอพวกค่าต่างๆตรงนี้นะครับตอนนี้มันมีพวกค่ามี uv มีอะไรแต่เราไม่ได้ใช้นะันั้นเราสามารถเมิดได้เลยนะครับทีนี้ผมมีเมื่อกี้ผมเอาเข้ามาแล้วก็คือตัวตัว f r a m นะครับตัวตัวตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะตัวสเตอร์นะครับแล้วก็มี ตัวเฟรมนะครับตัวนี้เฟรมกับโปสเตอร์ตรงนี้ผมก็จะก๊อปปี้2ตัวนี้มานะครับก็คือตัวเฟรมแล้วก็ตัวโปสเตอร์นี้แลวขาดผนังนะครับเดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตตัวผนังมาเพื่อเอาไปใช้งานนะครับผมก็วาง2ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าผมมี2ตัวนี้แล้วผมอยากจะจัดแสงลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะไปเอ็กพอร์ตตัวผนังออกมานะครับในผนังตัวนี้นะครับ เอ่อจริงๆแล้วผมจะเอ็กซ์พอร์ตมาด้านเดียวก็ได้เพราะจริงๆผมใช้ด้านเดียวเนาะนะครับอันนี้ก็เอ่อถ้าผมสมมติว่าอยากจะใช้ด้านเดียวก็ได้แต่อันนี้อันนี้เขามาเป็นห้องนะครับผมก็จะลองเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นห้องเลยนะครับก็ไปที่เอ่อไปที่แคชนะครับอลอไมค์แคชนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเซเลคชั่นทูอ c ลนะครับก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่า o o m นะครับ room alembic นะครับก็ Export Selection มาปุ๊บพอ Export มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาใน Fusion เหมือนเดิมนะครับเซฟทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ Fusion Import Alembic Scene ผมก็จะเอาตัวตัวที่ผม Save ไว้เนี่ยเข้ามานะครับมันก็จะมีตัวที่ชื่อว่า r o o m .abc ผมกดกด Open มาทีหนึ่งทีนี้ผมก็จะเอาเข้ามาเป็นเม h ปกตินะครับมันก็จะเด้งไป ที่ตรงแถวนี้อีกแล้วนะครับก็ copy มันมานะครับมามาไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บทีนี้ถ้าถ้าผมลองดูเนี่ยว่ามันต่อกันได้ไหมเนี่ยนะครับเออก็ไปดูใน merge ทีดตรงนี้ก็ได้ในีในคือกล้องนะครับผมก็จะเอาตัว <c oughs> เอาตัวไอ,ต,วอ,ต,วอตัวห้องของผมเนี่ยไปต่ออันนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นห้องแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ อ่เอาขึ้นมาเป็นห้องแบบนี้เรียบร้อยแล้วถ้าผมดูในเรนเดอร์ 3D เนี่ยตอนนี้มันก็จะห้องมันก็จะแบบนี้เพราะว่ามันยังไม่มีแสงไม่มีเงา,าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เอ <c oughs> <c oughs> ข้อดีของการเอาเอามาเป็นห้องแบบนี้ <c oughs> นะครับก็คือเราสามารถที่จะเจัดแสงจัดอะไรของห้องใหม่ได้นะครับคือเช่นถ้าผมเอ็กซ์พอร์ตโมเดลเป็นชินช้นๆมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะจัดไฟใหม่ในนี้ได้เหมือนตอนที่ทําในมายาเลย นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เท่าตอนที่ทําในมายาแสงอาจจะไม่สวยหรืออะไรจ,จะไม่สวยเท่านะครับแต่ว่าไม่อปไรอันนี้เราใช้เพื่อในการทำเรีไลติ้งเฉยนะครับโอเคกเ็ขั้นตอนแรกสุดในการที่จะให้มันมีไฟมีเงามีแสงขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องเราต้องเปิดมันก่อนนะครับเพราะบางทีแล้วของของหลายๆคนเนี่ยอาจจะ มองไม่เห็นตัวแสงเงาตรงนี้นะครับวิธีการก็คือให้เรากดคลิกที่หน้า 3D นะครับตรงนี้แล้วไปที่ 3D option มันจะมี lighting กับ shadow อยู่ตรงนี้นะครับอ่าต้องเปิดตรงนี้นะครับในหน้า 3D v i p o r t เราถึงจะเห็นแสงเงาคร่าวๆในลักษณะแบบนี้อันนี้ยังไม่มีแสงนะครับมันจะเป็น default lighting แบบนี้ส่วนตัวนี้นะครับถ้าอยากจะเห็นแสงจากตัว render 3D นะครับตัวนี้ก็อา่า ในเรนเดอร d เนี่ยให้ติ๊ก Lighting และชาร d o w แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแสงนะครับทีนี้ถ้าอยากถ้าอยากลองใส่แสงลงไปนะครับก็ในไฟเนี่ยมันมีหลายอันนะครับก็คือเราก็สามารถกดสร้างมันขึ้นมาได้กันกดชิฟ p s สเปซอันนี้ถ้าพิมพ์คาว่า l ลายเนี่ยมันจะขึ้นมาหลายอันมามีพอยต์ไลท์มีสปอตไลท์ line, มี Directional มีอะไรพวกนี้นะครับมีแอมเบียนผมก็จะลองเลือกเป็นพอยต์ไลท์ก่อนนะครับแล้วเอาตัวนี้ต่อเข้ากับเม r ร์ด d นะครับตอนนี้เราก็จะได้ไฟตัวน,นี้มานะครับ ไฟไฟอ่าโอเคตอนนี้ไฟมันไปอยู่ด้านล่างนะครับงนั้นตอนนี้เราจะเห็นห้องมันออกมาแบบนี้นะครับถ้าผมดึงไฟขึ้นนะครับมันก็จะมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยที่นี้ <c oughs> คือบางคนอาจอยากให้มันอาจจะอยากให้มันมีไฟข้างบนก็ได้นะอันี่แล้วแต่นะครับแต่ในใน,ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะแบบโอเคผมต้องการให้มันมีแค่นี้แหละผมต้องการให้มันมีไฟในในลักษณะตรงนี้เฉยๆนะครับ ก่อนเนี่ยผมก็สามารถที่จะเอาไฟขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับแต่ว่า,าผมอาจจะตอนนี้เราเห็นไฟคร่าวๆแล้วนะครับผมดึงไฟลงมานิดหนึ่งนะครับที่ผมต้องการตัวไฟที่เป็นลักษณะเหมือนสปอตไลท์นะครับแล้วก็ผมต้องการที่จะเอาไอตัวเชฟ2อันเนี้ยนะครับมาต่อเข้าไปด้วยเนาะก็คือไอเชฟตัวของบปสเตอร์และก็ตัวเฟรมนะครับผมก็จะเอาทั้ง2อันเนี้ยต่อเข้าไปนะครับ เช็โปสเตอร์แล้วก็เฟรมก็คือไอตัวกรอบรูปเนี่ยนะครับต่อเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าตอนนี้เราก็จะมีกรอบรูปขึ้นมาแล้วน,นี่คือกรอบรูปที่เราจะเห็นนะครับห้องกอบตัวบรรยากาศรอบข้างนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะลองอใส่ไฟที่เป็นสปอตไลท์ลงไปนะครับผมก็พิมพ์คําว่าสปอตไลท์นะครับ ดึงออกมาสปอตไลท์ตัวนี้นะครับผมก็เอาไปต่อสปอตไลท์ตัวนี้เข้าไปทีนี้ไอ้สปอตไลท์ตัวนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ด้านล่างนะครับก็ถ้าเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับผมก็จะดึงมันขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับมันก็จะเริ่มเห็นเป็นไฟเป็นดวงมากขึ้นนะครับก็ทีนี้เราก็สามารถที่จะลองหมุนสปอตไลท์ตัวนี้นะครับเพื่อให้เดเรคชั่นมันถูกต้องได้นะครับแล้วผมก็จะมูฟมันนะครับเข้าไปที่ใกล้ๆกับรูปภาพของเรานะครับ เน,นี้ยวจะเห็นไม่ชัดนะครับหมุอ,อกมานะครับแบบนี้คือคือเราที่เราต้องใช้2อ,อันเนี้ยเพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับได้เห็นวิวทั้ง2อ,อันพร้อมๆกันนะครับก็จะลองดูผมก็จะได้ไฟมานะครับเป็นเหมือนสปอตไลท์ยิงเข้ารูปภาพแหละ นในลักษณะแบบนี้ก็ลองดูว่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับทีนี้พอไฟมันยิงเข้ารูปภาพเสร็จเนี่ยนะครับแน่นอนมันจะโดนเอฟเฟกกับบรรยากาศลออข้ามปด้วยทีนี้ผมดึงไอ้พอยไลท์ออกไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นละผมต้องการแค่ตัวนี้นะครับผมต้องการให้ตัวนี้มันมีลักษณะของไฟในสปอตไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะปรับหนึ่งคือปรับพวกไฟเนี่ยมันจะมีดีเคนะครับไฟทุกอันเนี่ยในพอยไลท์ในสปอตไลท์มันจะมีดีเคู่ d e เคล레 a t e ตัวนี้นะครับหรือ d e เค y ไทป์เนี่ยตัวนี้ผมแนะนําให้ปรับเป็นคอ r ์สดูริตนะครับมันจะไฟมันจะสมจริงกว่าแต่เราอาจจะต้องเพิ่มค่าของ Intensity ของไฟเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเช่อนอาจจะประมาณสัก10หรือ50หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมาอาจจะยังไม่เห็นในนี้แต่มันจะเห็นโชว์ขึ้นมาในน,นี้นะครับมันจะเห็นโชว์ขึ้นมาในที่ตัวนี้นะครับเราก็ลองปรับดูได้ว่าเราอยากจะเห็นมันที่เท่าไหร่นะครับก็ สำหรับผมผมว่าประมาณ5ก็น่าจะโอเคละทีนี้มันก็จะมีพวกโค้งแองเกิลนะครับกว้างแค่ไหนนะครับซึ่งพวกไฟพวกนี้มันมันมันไม่ได้กว้างมามันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะปรับเพน u ัมบราแองเกิลอันนี้ก็คือเพนนะัมบราแองเกิลเนี่ยก็จะเป็นปรับมุมซอปปรับอะไรเงี้ยปรับดอบออฟก็จะคือทำคือถ้าใส่ดอบออฟมันก็จะซอ,อ,อปขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับ ฮแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้มาซึ่งพอมันได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยคือเราก็จะได้ตัวอา,าก็คือเราก็จะได้ตัวไฟตรงนี้มาเรียบร้อยละแต่ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอาตัวตัวเนี้ยถ้าถ้าเราลอ,ลองดึงค่า drop off ลองดึงค่าอะไรดูเนี่ยนะครับแล้วมันบางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันเห็นเยอะเกินไปเราจะหันนิดนึงก็ได้นะครับราจะหันให้ให้ไฟมันวิ่งหันเข้าหาเอา หันเข้าหาผนังมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพื่อเพื่อตีตีกรอบพื้นที่มันมากขึ้นหน่อยนะครับก็จะดึงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยน,นี่ก็คืออันนี้ผมก็จะทำการรีไลทิงตัวนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับถ้าถ้าลองปรับดูมันก็จะเห็นทิศทางของแสงนะครับ สมมติ okay. so, ว่าผมลองปรับไฟดูอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะสมมติ so, ว่าผมได้มาประมาณนี้เสร็จแต่ผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน บรรไฟมันมาโอเคแล้วเนี่ยถ้าผมจะเมิดเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็ผมใช้ n ่องบูลีนก็ได้นะครับผมใช้ช่อ l บูลีนก็ได้นะครับนยอย่างในภาพเนี้ยนะครับภาพตรงเนี้ยถ้าผมจะใส่เข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องติดพวกอย่างอื่นไปด้วยนะครับก็เออเราก็สามารถ masking มัน,นออกไปได้นะครับพอเราต้องการแค่ตัวไฟเนาะแต่เราเราไม่ต้องการส่วนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราใช้ เราอาจจะเอาโมเดลมามากันก็ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่มันที่มันน่าจ,จะโดนน่ะเช่นโต๊ะเช่นอะไรพวกเนี้นะครับแต่ส่วนพวกนี้จริงๆแล้วผมต้องการให้มันเห็นแค่นี้ดังนั้นผมอาจจะเอาโมเดลตัวเขาเรียกอะไรนะโคมไฟเข้ามากันนิดหนึ่งก็ได้โคมไฟกับขวดแก้วนะครับก็อาจจะเอาเข้ามากันที่หนึ่งนะแต่ไม่อะไรเราลองเราลองใส่เข้าไปดูก่อนนะครับผมใส่ช่อบอลลนเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปต่อเป็นอ ตอนนี้นะครับแล้วผมปรับโหมดเป็นแอดนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับี่มมันก็จะมาเป็นเหมือนไฟที่ส่องลงมาแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปว่าบางทีแล้วมันอาจจะส่องมาเยอะเกินไปแล้วมันโดนด้านล่างไปด้วยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ต้องการนะครับเราอาจจะต้องการแค่ให้มันโดนที่ตัวภาพแล้วก็บรรยากาศตรงนี้เฉยนะครับถ้าเอาวิธีง่ายๆก็คือเราก็สามารถที่จะ แมสมันเลยก็ได้นะครับคือถ้าถ้าคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเอ่อมันไม่ได้อะไรมากก็แมสมันเลยก็ได้นะครับก็ใช้โรโตช p ฟช่วยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมว่ามันมันสะดวกดีนะครับก็สร้างโรโตช p ฟขึ้นมานะครับแล้วก็ผมอาจจะบอกว่าโอเคผมต้องการแค่นี้แหละ การแค่นี้นะครับแล้วผมก็เอาตัวนี้ไปต่อเข้าเป็น m a s เอฟเฟกต์แมสนะครับมันก็จะมาเป็นแค่นี้นะครับทีนี้ไอแมสตัวนี้ผมก็อาจจะปรับ s o ฟเอ็ดไปเยอะๆนิดหนึ่งเพื่อให้มันกระจายลงไปที่ส่วนอื่นด้วยนะครับแบบนี้อ่ามันก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะฮะได้แบบนี้มาแล้วทีนี้พอมันเอ่อถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับ เอ่อเราอาจจะลองปรับสีปรับอะไรหน่อยก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมอาจจะต้องการให้มันมีอ่สีมีอะไรนะครับแล้วก็ผมว่าจะดึงค่าโอเสตี้ลงมานิดหนึ่งผมมันมันดูเด่นเกินไปนะครับมันเด่นเด่นเกินไปหน่อยนะฮะแบบนี้อ่าทีนี้ผมอาจจะลองใส่สีลงไปนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือในเมื่อมันเป็นไฟอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะอะ่ใส่สีลงไปได้เลยนะครับก็คุณก็เลือกไฟนะครับแล้วก็ เลือกสีที่ต้องการนะครับตรงไปได้เช่น๋ยวจะได้สีแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยเหลืองจัดไหมหรือว่าอะไรแบบไหนนะครับก็ลองดูได้เนี่ยมันก็เนี่ยพอเลือกมามันก็จะเป็นสีแบบนั้นนะครับจะลองเลือกให้มันส้มๆนิดหนึ่งหรืออะไรแบบนั้นโอเคนะครับอ,อันนี้ก็ลองดูนะครับโหมดมันอาจจะเป็นแอดหรือเอ,อ่อเป็น อย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็น maximum อะไรแบบนั้นก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับ sign add หรือว่าไม่รู้อันนี้อันนี้เราต้องลองลองปรับมันดูนะครับว่าเราอยากจะให้ลุคของมันเป็นแบบไหนแต่แน่คือเนี่ยตอนนี้มันมันได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองใส่เกรดปรับสีปรับอะไรทีนึงก็เนี่ยก็ใส่ปรับสีเข้าไปก็ได้นะครับแบบนี้อย่างเช่นผมจะรู้สึกว่า c o n t r a ต้องเพิ่มขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็เกณฑ์ให้ให้แรงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับสีอาจะอมเหลืองอมส้มมากกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับรวมไปถึงถ้ารู้สึกว่าเออมันมันอ,อ,อยากจะให้มันซอฟตมากกว่านี้ก็ก็ไปปรับที่ตัวตัวนี้ได้นะครับไปปรับที่ดรอปออฟก็ได้นะครับหรือว่าปรับเป็น NumberAngle เพื่อให้มันกระจายตัวไปมากขึ้นก็ได้ หรือว่าถ้ายังรู้สึกว่ามันแบบมันก็ยังไม่ไม่ค่อยโอเคไม่สวยตามใจได้มากเท่าไหร่ขนาดนั้นนะครับนะแบบเป็นแอดเนี่ยอ่อเดี๋ยวนี้ผมโอเคโอเคลองปรับเออเกณฑ์มากขึ้น ไลแบบนีอ้อันนี้มันก็จะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเนี่ยเมื่อความจริงมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะลองปรับค่าดูได้นะครับอาจจะดึงให้สุดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กจะดึงเกณฑ์ลดลงมาหน่อยนะครับประมาณนี้ ก็จะลดค่าตรงนี้ลงนิดนึงคือผมไม่อยากลดค่าตรงเบลนลงนิดนะฮะเพราะว่ามันอาจจะสีมาจ,จะเพี้ยนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องลองปรับค่าดูหรือเปล่าปรับเกณฑ์ปรับอะไรเงี้ยลงช่วยนะครับก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันมันซอฟไม่พอนะครับก็ใช้เบลอช่วยได้นะครับก็ เราจะปรับสีเสร็จก็อาจจะลองนีวผมตึงลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เบลอลงไปช่วยนะครับเพื่อให้มันซอฟต์ขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยผมก็จะแต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันมันควรจะเบอร์ด้วยด้วยเออด้วยจากไฟเองมากกว่านะครับก็แนะนำให้ลองกลับไปปรับที่ที่ไฟดูนะครับ ะะลองลองปรับที่ไฟดูอันนี้มันก็จะติดชาร์โดมาด้วยนะครับถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดชาร์โดมันก็จะดูแบบแปลกนิดหนึ่งนะครับมก็จะแนะนําว่าเปิดชาร์โดไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็จะเหมือนสาดไฟลงไวเฉยนะครับในลนักษณะแบบนี้ก็อันนี้ลองลองปรับเล่นดูได้นะครับปรับมินทเซนตี้ปรับอะไรดูได้นะครับ สามารถคอนโทรลได้คือข้อดีของการทำแบบนี้คือเราสามารถที่จะรีไลติงตัวของมันเองได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับโดยวิธีนี้นะฮะแต่ต้องระวังว่าเนี่ยพอเราใส่แบบนี้ระวังดีเทลมันจะหายหายจนเกินไปนะครับเพราะว่าค่าค่ามันอาจจะแรงไปเนี่ยนะครับมันจะแรงไปหน่อยก็อาจจะลองดูก็ได้นะครับอีกทีนึง ก็ลองลองปรับเบลน์คือถามว่าเบลน์ช่วยได้ไหมช่วยได้ครับช่วยได้อยู่ก็ลองลองปรับเบลน์ปรับอะไรอย่างงี้ดูก็ได้นะครับช่วยได้นิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมแค่ต้องการให้ให้มันเออโอเคอ่ะสมมติว่าผมได้มาแบบนี้นะครับ Okay. สมมติผมได้มาประมาณนี้ตอนนี้มันก็จะเป็นแสงที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้ไฟจริงๆในฟิวชั่นเนี่ยแหละนะครับมันก็จะช่วยได้ลุกประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราไปดูลุกของมันอันนี้จะช้านิดหนึ่งนะครับมันจะมีเรื่องของแสงมันก็จะดูโอเคมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมสามารถที่จะสร้างไฟรู้สึกว่าสร้างไฟกี่ดวงยังไงก็ได้นะครับัน,นี้ผมใช้วิธีก็คือเอา เอาพวกตัวทีดีเข้ามาช่วยเลยจริงๆจ,จังๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเ,เราอาจจะอยากให้มันมีอ,อ,อะไรอ่ะมีทิเทลมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยก,ก็สามารถแต่งไฟแต่งอะไรขึ้นไปได้นะครับอย่างเช่นกองหนังสือตรงเนี้ยก็จะเอาตัวกองหนังสือมาแล้วก็ใส่ไฟลงไปอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าซีนของใครหนักมากซีนที่ดีหนักมากเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนํา อาจจะต้องเอามาทีละชิ้นทีละชิ้นอาจจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ใช้แมสใช้ไล่ช่วยช่วยเข้าไปได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับนี้เพื่อบางครั้งเราดูอย่างนี้อาจจะด้วยความพอปรับเป็นคอเลติกมันดูยากก็ปรับชัโดว์ไปก็ได้นะครับปรับไลทิ้งออกไปนะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมองรู้สึกว่ามมองยากนีอาจจะมองยากกว่าก็นเลยนะครับทีนี้อ่า ต่อมาผมอาจจะรู้สึกว่าโอเคผมมีตัวนี้เข้าไปแล้วผมอยากได้แบล็กราวด้วยเนี่ยตอนนี้แบล็กเกลมันถ้าเราเรากดอัลฟาดูเนี่ยนะครับเรากดอัลฟาดูตอนนี้อัลฟามันหายไปแล้วคือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเมาท์มัลติพายบายอัลฟานะครับก็คือใช้อ,อ,อัลฟามัลติพายเพื่อเพื่อเอาแบล็กเกลตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับอย่างเช่น อันนี้ผมยกตัวอ,อย่างนะครับอันนี้ผมลบนี้ไปก่อนอเราสามารถเอาวัตถุทีดีอื่นมาวางในซีนก็ได้นะครับถ้าถ้าเรามีนะฮะแล้วเรามีวัตถุทีดีอื่นเช่นไม่รู้เป็นของเคิงเนี่ยเราอยากจะวางลงไปก็ก,ก็สามารถทําได้นะครับแต่นี้ผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใส่แบ็กกราวด์เข้าไปเป็นทีดีด้านหลังเนี่ยนะครับ เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเข้าไปเราสามารถทําได้ไหมทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็สมมุติว่าผมใช้อลฟาอลฟานะครับอลฟามลติพายนะครับอลฟามัลติพายตัวนี้ผมก็จะบอกว่าโอเคอันนี้อยากให้ตัวนี้มันมลติพาย by อลฟานะครับอยากให้มันมลติพาย by อลฟาของของสักตัวหนึ่งนะครับอะไรแบบนั้นนะฮะ ทำไมมันเอียงลงวะโอเคไม่เป็นไรอ่า uh, ให้มันมาดิฟายไป a l p ฟาที่มันมีจากตรงไหนสักอันหนึ่งก็คือตัว o r ริ i ินอลของมันเนี่ยแหละนะครับมก็จะหยิบตัว Original ของผมมาก็จดอ่าฮผมลองใช้ผมไม่แน่ใจว่าตัวออริจินอผมอยู่ไหนละอ่โอเคเป็นไหนอะไรก็ไ <k> ม่รู้โอเคไม่เป็นไร อันนี้เลื่อนเข้ามาไอตัวออริจินอลของผมเนี่ยนะครับผมอาจจะโหลดเข้ามาใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะหายไปแล้วนะครับเอ่อโอเคผมโหลดเดอร์เข้ามานะครับเหมือนเดิมเลยก็เลือก e x r ที่ผมเลนเดอร์มานะครับกด open มา มันมันจะไปโผงนี้นะครับไม่ไม่ต้องตกใจนะครับก็มูฟมันมาในเอ็ x r ตัวเนี้ยนะครับตัวที่เป็นตัวออริจินอลของผมเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะมีอัลฟาอยู่นะครับแต่ว่าไอไอตัวอไอตัวเนี้ยที่พอผมทำนู่นทำนี่ทำอะไรไปเรีร้อยแล้ยเนี่ยอัลฟามันหายไปละด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถที่จะใช้มัลติพายอัลฟาเนี้ยนะครับอัลฟามัลติพายเนี่ย แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปต่อนะครับเป็น Effect m a s มนะครับเนี้ยมันก็จะถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราสามารถติ๊กตรงนี้แล้วก็ Apply, m u l t i p l y by m a s แมเนี่ยมันก็จะเจาะทะลุตัวนี้ไปนะครับเป็น Alpha เจาะทะลุไปในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอมันเจาะทะลุเสร็จเนี่ยถ้าเรา,เอาอยากจะลองเขาเรียกอ,อะไรลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับอาจจะอยากลอง ใส่แบ็กกราวลงไปเป็นภาพแบ็กกราว n d อะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ภาพแบ็กกราว n d อะไรก็ได้เพราะตอนนี้เรามีกล้องแล้วเรามีเอ่อมือใช่เราสามารถใส่แบ็กกราว n d อะไรลงไปก็ได้นะครับอะไรลงไปก็ได้เนี่ยนี้ใส่ได้เลยนะครับมันมันไม่ได้ไม่ได้อะไรแหละนะครับก็แค่เราต้องบอกว่าให้ตัวเนี้ยนะครับให้ตัวเนี้ยมันเป็นเอ่อตัวตัวเนี้ยนะครับตัวภาพไฟนอลของเราเนี่ยเป็นตัว ฟกาวแล้วก็ไอตัวเรนร์ทีดีเป็นแบ็กกราวเฉยนะครับผมก็กดสลับมันนะครับกดคอนโทลคอนโทนที t, นะครับสลับมันทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมลองใส่ภาพเออใส่สเฟียร์เลยลงไปสักอย่างหนึ่งนะครับจะลองเออใส่สเฟียร์นะครับ,รบก็มันจะมีเชฟทีดีอยู่นะครับตรงนี้ผมก็ลากเชฟทีดีมาปุ๊บแบบนี้นะครับในเชฟทีดีเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นตัว อ่ะสเฟียนะครับแล้วพอผมเอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในสเฟียตอนนี้มันเล็กมากครับถ้าเราไปดูตัวเมอร์ชทีดีเนี่ยมันจะเล็กมาก <c oughs> นะครับผมก็จะลองขยายขนาดไซส์รั די ัสของมันเนี่ยนะครับขึ้นไปสักเยอะๆเลย50น้อยไป500อ่ะโอเคน้อยไปก็ยังน้อยไปอยู่นะครับอ,อ่เนี่ยถ้าดูภาพตรงนี้อ่ะโอเคมันได้แล้วแหละเนาะอ่โอเค ได้ละแต่อันนี้มันไม่รู้ว่าโดนอะไรเอ่อ uh, ทำไมไปเอฟเฟกตรงนั้นด้วยไม่แน่ใจว่านี่เอฟเฟกเพราะอะไรนะครับซึ่งไอความจริงแมวไม่น่าเอฟเฟกนะคือทีนี้อ่ะสมมติว่าตัวนี้เราใส่แบ็กกราวไปได้แล้วนะครับทีนี้ไอไอตัวเนี้ยนะครับในในสเฟียร์เนี่ยหรือเฮมิสเฟียร์เนี่ยคือเราก็สามารถที่จะเอาภาพนะครับอะไรเข้ามาก็ได้อย่างเช่นถ้าผมเอาภาพแบ็กกราวอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งนะครับ อ่าลองไปดูภาพแบ็กกราวด์อะไรสวยๆนะครับผมอยากได้ซันเซ็ตแบ็กกราวด์นะครับให้มันดูตอนเย็นๆหน่อยอ่าโอเคผมลองเปิดภาพจาก google มาดูแล้เอาแบบออันนี้ลองคคำๆนะครับจะลองอ่ะภาพนี้แบบเบสิกเลยใหญ่มาก <laughs> มีเล็กกว่านี้ไหม นี้แล้วกันอ่ะโอเคสมมุติว่าผมจะเอาภาพนี้มาใช้นะครับเอาภาพนี้มาโอเคโอเดาวโหลดโมบิปเปร์มาครอสนะอสมมติว่าผมเซฟภาพนี้มานะครับมันก็จะเซฟเสร็จแล้วผมจะลองเอาเอาเข้ามาในฟ e ิวชั่นเนี่ยแหละครับก็จะลองไปดู อันนี้นจะเป็นมีภาพของผมอยู่ในเอ,อ่ยภาพนี้เอาเข้ามาปุ๊บในภาพนี้นะครับผมก็จะเอาไปต่อข้อกับตัวเชฟด d ที่เป็นตัวสเฟียร์ของผมเนี่ยผมก็จะใส่ภาพตรงนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มันก็จะสเฟียร์นี้ของผมมันก็จะมีภาพเข้ามาอันนี้แนะนําให้ปรับเป็นสีขาวก่อนนะครับมันจะสีจะได้ไม่เพี้ยนโอเคมันก็จะได้ภาพแบบนี้เข้ามาข้อดีของการเอาแบ็กกราวเป็น 3D อย่างเงี้ยนะครับ ก็คือไม่ว่าถ้าสมมติคุณขยับกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขยับกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากมายาเนี่ยนะครับแล้วคุณคุณขยับกล้องมันจะขยับในนี้ด้วยเพราะเราเอาเอามาเป็นอเลมบิกเนี่ยมันสามารถขยับตามไปได้นะครับแค่ตอนที่เอ็กซ์พอร์ตมาเนี่ยคุณเลือกให้มันขยับนะครับเลือกให้มันเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นอ่ซี ence, คเควนต์นะครับแค่นั้นเองในในมายาเนี่ยนะครับก็เหมือนตอนสมมติเราเออ่แคชตัว เลมบิกแคชออกมาเนี่ยมันจะมี Export Selection to Olympic เนี่ยมันจะเลือกเลือกเป็น Time Slider ว่าอยาเอาช่วงเวลา1 22ถึง22มาจบที่เฟรม22ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนกล้องของกล้องตอนนั้นมาด้วยนะครับโอเคนี้เราก็จะได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ข้อดีของมันคือว่านะครับข้อดีของมันคือว่าเราสามารถที่จะหมุนมันได้ครับพอมเป็น TD เนี่ยเราสามารถเราไม่พอใจเออเราก็สามารถหมุน องศาของภาพแบ็กกราวด์อะไรเนี่ยพวกเนี้ยได้ทั้งหมดเลยเราอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับในในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเอ่อเวิร์กเหมือนกันนะครับอยากจะให้มันหมุนมากหมุนน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยสมมติว่าคือบางบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเยอะไปอะ่ะ ไอตัวไอตัวภาพเนี่ยอ,อยากจะลองให้ไม่ต้องเป็นเหมือนเป็นโลกอย่างงี้ก็ได้นะมันมันพอภาพเราไม่อาจจะไม่ไถูกทํามาเราอาจจะปรับ radius ให้มันเล็กลงก็ได้นะครับ radius ให้มันเล็กลงประมาณหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองทีนี้ลองลองหมุนดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันก็อาจจะได้ภาพที่ดู โอเคมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเลื่อนนะครับเลื่อนมันลงก็ได้ถ้าคุณอยากจะเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ 3D นะครับทีใช้ 3D ทําก็จะค่อนข้างสะดวกในการแก้ไขในการทําอะไรพวกนี้อยู่พอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับสีให้เข้าแมทชิ่งกับตัวนี้ได้นะผก็ลองใส่สีไปดูก็ได้ เช่นอย่างนี้อาจจะอมอ่าอาจจะอมไม่รู้สมเขมานิดนึงเรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะดูกลืนกับตัวนี้มากขึ้นนะครับหรือว่าจะปรับลดปรับให้เกณฑ์มันเยอะขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยคอนทราสน้อยลงหน่อยได้ไหมเรืออะไรเงี้ยก็คือมันสามารถปรับได้ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าอันนี้คือเราเราทํา งานในลักษณะน,นี้นะครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขตัวที่ดีแค้ไขรายได้อย่างที่ดีเนี่ยถ้ารู้สึกว่าคุณอยากจะลองปรับตัวแองเกิลให้มันเห็นแค่นิดเดียวเยเห็นไปนครึ่งวงกลมก็สามารถทําได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะฮะก็เนี่ยทำอย่างนี้ก็แล้วก็เห็นอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะเห็นดูโอเคขึ้นนะครับมาไรแบบนี้นะครับเราก็จะปรับเรเดียสให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ก็อันนี้สามารถคอนโทรลได้สะดวกมากกว่าการที่ไม่ได้ใช้ 3D พอสมควรนะครับก,ก็ลองลองปรับดูได้ครับปรับได้ทั้งหมดแหละเนาะพวกนี้ก็คงไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็ถ้าดูตรงนี้เราก็จะได้ตัวแบ็ r กราวมาแล้วนะครับคือที่มาอธิบายในเรื่องของตัวการใช้ 3D ตัวนี้เข้ามาเนี่ย นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในครั้งน่ดไปเนี่ยเราอาจจะลองใช้พวกเอ่อพวก Particle พวกอะไรเข้ามาในซีนด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณอยากจะใส่เอ่อเอฟเฟกอะไรลงไปเนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้นะฮะเช่นเอ่อผมถ้าผมเอาภาพเอ่อภาพอะไรดีฝุ่นภาพควันอะไรเงี้ยนะฮะสมมตินะฮะ เอาพวกฝุ่นเอาควันเอาอะไรเงี้ยลงมาเนี่ยไอ้สโมกสมึกอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถใส่เป็น image plane เข้าไปได้นะครับสมมุติว่า,าใส่เป็น image plane เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับดูนะฮะสมมติผมมีภาพนี้ผมใส่ตรงนี้ต่อเป็น image plane เข้ามาแล้วผมเอา image plane เนี้ยไปต่อเข้าก็เหมิดทีดีนะครับตอนนี้มันจะมี image plane เล็กๆมากๆเลยนะครับผมก็ลองปรับขนาดไซส์ดูสัก400 เห็นไหมมันก็ยังเล็กอยู่ต่อสี่พันไม่ไหวค้างไปอยู่ตรงไหนเอออ๋ออ๋อ,อ,อนี่มันเป็น subdivide ดดทีไม่ใช่ต้อง scale ที่ตัวนี้ สมมติว่าผมเอาตรงนี้มาวางไว้หน้ากล้องนะครับมันก็จะเห็นเป็นควันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นี่ผมก็สามารถที่จะทําอะไรกับควันนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วในความจริงนะพอมันเอาไปเหมิดเข้าหากันเนี่ยนะครับอเอ่อจะมีเป็นเ <laughs> หมือนคนสุ่มควันอยู่ด้านหลังอะไรอย่างงี้็ก,ก,ก็ก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยเอ่อก็สามารถที่จะเอ่อหมุนควัน d i เร c ชันของควันเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ บางๆใส่เข้าไปได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเราอยากจะเอาไปด้านหน้านะครับคุณก็อาจจะสร้างตัวนี้แล้วก็เอาไปไว้ด้านหน้าอีกทีนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็สามารถทําได้นะครับสมมุติว่าผมเอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อนะครับผมาจะา <c oughs> เอาเฉพาะควันเลยไปวางเป็นแผ่นเพลนเสียบไว้นะครับเสียบไว้ที่ตัวไหนสักอันหนึ่งเช่นอาจจะเสียบไว้ที่ตรง ตรงไอเนี่ยอะไรนะตรงให้มันมีควันลอยขึ้นมาเนี่ยผมก็สามารถเอาแผ่นเพนการ์ดอะครับเสียบไปปักไว้ได้เลยถ้าผมเอาโมเดลตัวแก้วเนี่ยเข้ามาผมก็จะไปเอ็กซ์พอ,อร์ตโมเดลตัวแก้วเข้ามาแล้วก็เอาแผ่นการ์ดเนี่ยเสียบลงไปก็สามารถทําได้นะครับก็คือพอมันเป็น T d ดีเนี่ยเราสามารถแก้ไขาสามารถเติมสามารถนู่นนี่นั่นเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันนี้มันก็จะมีเป็นควันๆอะไรก็ไม่รู้ด้านหลังอยู่เข้ามานะครับซึ่ง อ,นนอันนี้ก็ลองลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวควันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นควันที่อยู่ด้านหลังตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าอยากถ้ารู้สึกว่าควันมันเออผมดึงออปปิตี้ลงมานิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยถ้าอยากให้มันมีบางๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถทุกอย่างมันสามารถทําได้หมดนะครับคือเหนียวว่าเราเราจะใช้อะไรกับมันยังไงแค่นั้นเองนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นในส่วนของ t d นะครับ t d ในคอมโบซิตติ้งคุณสามารถจัดไฟใหม่ได้คุณสามารถ m มสก i n g โดยใช้ตัว TD Mo โมเดลช่วยได้นะครับคุณสามารถที่จะใส่ตัว TD ลงไปในซีนเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอยากจะใส่โมเดลลงไปในซีนคุณก็สามารถทำได้นะครับมีอยากจะมีเทคลอยอยู่กลางอากาศตรงนี้ก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทําการปรับแต่งนะครับรายละเอียดต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เรียกได้ว่ามันก็เกิดจะสมบูรณ์ในเชิงของการคอมโพสิตติ้งที่ในในทุกเทคนิคที่ถูกออกมาใช้นะครับเราผมก็แก้แก้ปัญหานะครับเมื่อคีที่เจอไปในเรื่องของพวกความใสเรื่องของออพวกอัลฟาพวกอะไรพวกนั้นไปนะครับอันนี้เป็นที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือ ื่อกี้นะครับที่ที่ทำกันไปเนี่ยนะครับผมใช้ตัวลบิโดคนละตัวนะครับเป็นลบิโดธรรมดาที่เป็นลบิโดอร์ธรรมดาที่มีข้างในตรงเนี้ยจะเป็นสีขาวซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันทำให้อ่านค่ามันเพี้ยนได้นะครับแต่อันนี้ถ้าลองเปลี่ยนมาใช้เป็น diffuse アルビโดทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นะอาจจะอาจจะเป็นที่การอ่านค่าของฟิวชั่นที่ ที่หมาจจะไม่ได้ตรงมากใน,ในเชิงของพา s s เซสอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่พูดไปคือในทุกเทคนิคนะครับที่เราเรียนไปนะครับได้ลองทำกันไปก็จะมีตั้งแต่การคอมพาสทั่วไปการคอมพาสโดยใช้พวกพวกไลท์พาสต่างๆนะครับการคอมพาส เราใช้ 3D เข้ามาช่วยนะครับเราก็พูดไปหมดและมาอาจจะเหลือส่วนสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการเอาคาแรคเตอร์นะครับของกล้องมาใช้ในตัวงานเช่นกล้องและเลนเนี่ยม,มันมีเรื่องของมิติเดฟมีเรื่องของความลึกมีเรื่องของอของกระจก เลนนะครับที่มันจะส่งผลต่อภาพยังไงนะครับพวกนี้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อทําให้ภาพเนี่ยมันไม่ดูดูเป็นภาพ CG มากเกินไปนะครับเราก็จะใส่ความเขาเรียกว่าความ imperfect ก็คือความไม่สมบูรณ์ของตัวเลนส์ลงไปด้วยนะครับความไม่สมบูรณ์ของตัวเลนส์แล้วก็ของฟิล์มเนี่ยลงไปเพื่อทําให้ภาพเนี่ยมันไม่ดูสมบูรณ์มากเกินไปนะนะครับก็เดี๋ยวใน วิดีโอตัวหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะสามารถตกแต่งรายละเอียดต่างๆเวาเนี้โดยใช้เรื่องของ c a m era Effect ตต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในวิดีโอตัวหน้านะครับ